ครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่19พฤษภานะครับอันนี้มาดูหุ้นตัวใหญ่แล้วมีหุ้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับก็มีหุ้นมีคนถามมาเครี่กับเดมโก้เงี้ยนะครับถามมามันไม่รู้เลยครับเครี่กับเดมโก้เนี่ยมันเดมโก้อาจจะไม่ใช่พื้นฐานนะเครี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็กราฟมันใช้ได้นะลองดูทีละตัวแล้วกันหุ้นพวกนี้นะครับบางตัวผมก็ซื้อๆขายๆนะมีสถานะบางตัวผมก็รออยู่ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันน่าสนใจไหมอย่างตัวเนี้ยตัวนี้ก็มีคนถามมาหลายครั้งนะครับผมบอกว่าผมกลัวมันหลุดตรงนี้แค่นั้นเองนะ4525เนี่ยไม่ได้กลัวอะไรนะครับถ้าหลุดไปละแย่เลยถามว่าน่าซื้อไหมก็จะเทียบกับตรงเนี้ย5มันก็6บาทมันก็ถือว่าโอเคนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์10ต้นๆพี่แต่ว่ามันอย่างที่บอกมันเสี่ยงนะครับสถานการณ์ตอนนี้มันก็ไม่ได้ดีนะอย่างเมื่อคืนดาวโจนส์อยู่ดีก็ร่วงไปขนาด 3% แต่เซตไทยแข็งมากนะครับลบไปไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ลองดูพรุ่งนี้แล้วกันถ้าดาวโจนส์ลงต่อว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่รอดนะครับถึงแม้ถ้าพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเด้งเซตไทยก็คงไม่ได้เด้งแรงอะครับว่าเผื่อจะติดลบเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เรารอดมาได้หนีความตายมาได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกเซตเราก็ยังแข็งอยู่นะครับกราฟยังดูดีกว่าถึงแม้จะไม่ใช่ขาขึ้นชัดเจนนะในเดย์แต่ในวีคอะผมว่ายังทรงยังดีกว่านะเอาละเดี๋ยวไว้วันหลังผมวิเคราะห์ให้ดูกันผมไม่ค่อยได้ชอบวิเคราะห์เซตนะผมไม่ได้เล่นเซตนะฮะโอเคนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีผลอะไรกับเราถูกไหมครับรู้ไปก็เท่านั้นแหละเราเล่นเป็นรายตัวดีกว่านะครับอย่าไปสนใจมันเลยนะเซตจะขึ้น30จุด40จุดแต่หุ้นเรามันไม่ขึ้นมันก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเซตขึ้น 3-40 จุดเนี่ยหรือลงเนี่ยถ้าใครถือเซตไอ้พวก50อะยังไงก็ต้องมีผลนะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นตามนั้นนะครับนอกจากมีบางกรณีที่มันเป็นโอเวอร์บอทโอเวอร์อย่างเงี้ยโอเวอร์โซเนี่ยมันก็จะไม่เป็นตามนั้นโอเคมาดูแล้วกันถ้าหลุดตรงนี้นะผมว่าเผามือไว้หน่อยแล้วกันผมว่านะดูวีคนะครับน่ากลัวมากนะจุดนี้3จุดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้เป็นพีคมากนะเหมือนหนังแบบถ้าสยองขวัญก็เป็นหนังแบบกำลังลุ้นเลยเงี้ยถ้าหลุดไปนี่ดูไม่จืดนะครับรอ40เลยนะครับเกือบ40ไม่ต้องรีบแต่ทรงเนี่ยมันเหมือนจะกลับตัวได้ในวีคพรุ่งนี้นะครับถ้าขอสัก47ละกัน40 50เนี่ยจะดูสวยมากหรือให้เบรกตรงนี้ไปนะครับ47ตรงเนี้ยจะดูสวยนะอาจจะขึ้นไปได้อีกรอบนึงในเดย์นะแต่ท้ายที่สุดผมว่าขึ้นไปเจอยอดยังไงก็ไม่รอดนะ52เนี่ยครับมาดู CPF อันนี้อย่างนี้บอกนะครับกราฟผมก็รอแต่ผมคิดว่าประเด็นตัวอื่นก่อนเราไม่รู้มันจะหลุดไม่หลุดแต่ CPF เนี่ยมันไม่หลุดมาแล้วนะครับสังเกตนะดูวีคอย่างที่บอกเนี่ยวันนี้ซื้อไปวันนี้เล่น3รอบ2รอบเนี่ยทริปนี้นะครับวันนี้ก็รับคืนมาก็ไม่เป็นไรนะเราขายไปก็ส่วนต่างก็2 3ช่องก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างเงี้ยเกิดไดเวอร์เจนในเคอรี่หรือตัวบีกิมเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้นะครับในวีคนะแต่คือกราฟแต่ละตัวก็มันรูปร่างมันคล้ายกันแต่เจ้ามือมันคนละคนนะมันก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันนะครับแต่บีกิมรู้สึกจะบีกิมนะจำไม่ผิดดูนะครับโอ้แต่วีคแท่งแดงนี่ไม่ค่อยดีนะต้องรอดูแท่งหน้าแท่งหน้าขอให้ปิดมิดกำมุนก็พอหรือปิดเขียวหน่อยถ้าอยู่สักคือวีคหน้านะเกิน25-25เนี่ยผมว่าโอเคนะแต่ถ้าปิดวันนี้ขอพรุ่งนี้ดิพรุ่งนี้มันสุกขอให้ปิด25-25ครับพอแล้วอาทิตย์หน้าอย่าให้ต่ำกว่า25-25ประมาณเนี้ยแล้วโอ้จะดูดีมากนะ CPF โอเคนะครับเพราะวันเบรกขึ้นมาหมดแล้วนะครับตอนนี้แนวต้านถัดไปก็26.75เราก็ซื้อจะขายไปนะทรงอย่างเนี้ยผมว่ามันเล่นได้อย่างที่บอกผมบอกว่าผมเล่นคู่กับแบมไงแต่ตอนนี้แบมทรงชักไม่ดีแล้วผมเลยรับต่ำๆวันนี้ไม่ได้นะครับแล้วผมจะลงมาถึงพอรับต่ำๆมันก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ได้สนใจดูสอผอแล้วกันสอผอในกรอบนี้นะครับที่เคยบอกเนี่ยมันยังมันเหมือนจะผ่านวันนั้นนะเมื่อวานใช่ไหมแต่วันนี้มันก็ไม่ผ่านแต่ในวีคเนี่ยถ้าจะมีคนบอกว่ามันอยู่ในเขตโอเวอร์โซโอเวอร์บอทใช่นะครับในวีคแต่ผมคิดว่าทรงเนี่ยแข็งแกร่งนะคือมันอาจจะลงมานิดเดียวแล้วมันจะไปเลยก็ได้นะทรงอย่างเงี้ยลงยากยากมากๆนะครับถ้าหลุดเนี่ยไปถึงจะจบนะ
142ในคึกก็อยู่ในกรอบแต่โอกาสที่มันจะเด้งกรอบบนก็มีผมที่บอกถ้ามันทะลุไปแล้ว follow by นะตามวอลลุ่มนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมว่าตอนนี้กราฟเดย์อ่ะผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าใครมีอยู่หลุดเทรดลอสสั้นๆนี้นะคุณอาจจะหนีไปก่อนครึ่งนึงนะครับไม่ต้องขายเต็มหรอกเพราะว่าโอกาสที่มันจะลงแรงมันไม่มีหรอกน้อยนอกจากน้ำมันมันจะลงนี่ขนาดน้ำมันวันก่อนลงเยอะแยะมันก็ยังไม่ลงตามนะครับเรามันก็ถือตามน้ำมันเพียวๆเลยถ้าตีเทรนไลน์กว้างๆนะถ้าในวีคเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามี2จุดนะอันนี้จุดแรกนะครับ135อีกจุดหนึ่งอย่างนี้นะครับนี่นะครับ13435ก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้ตีเฉลี่ยความชันเนี่ยก็คือประมาณเส้นเนี้ย 150.5 มาเนี่ยนะครับถ้าใครมีอยู่ก็โฮไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมาดูแบมแล้วกันเนี่ยแบมอย่างวันก่อนที่บอกว่าขายหมูไปตรงนี้แล้วรับ CPF ก็ถือว่าโชคดีกว่านะ CPF มันขึ้นแรงกว่าวันนี้ก็เลยย่อลงมาผมก็รอรับตรงนี้เส้นเติมที่ขายไปนี่แหละนะมันจริงๆวันนี้คิดว่าได้นะตอนเช้าโอ้ดาวโจนลงเยอะเออมันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พรุ่งนี้ถือว่าจะเอาไหมก็สถานการณ์มันไม่แน่นะอาจจะไม่ซื้อก็ได้เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก็รู้กันว่าจะเอายังไงนะครับไม่ต้องรีบอาจจะไปซื้อ CPF เพิ่มก็ได้ถ้ามันขึ้นนะอะไรอย่างเดี๋ยว CPF ถ้าพรุ่งนี้นะมันเบรกข้อมูลไปผมจะซื้อกลับคืนไปเลยนะครับ2625ก็ไม่เป็นไรจะซื้อนะครับแต่ต้องมาพอวอลลุ่มนะครับเวลามันเบรกหานี่ชอบนะถ้าแบมถ้ามันทะลุตรงนี้ไปก็ดี 19.2 ก็จะมีแกปให้เล่นเยอะแต่ดูนะครับวีคมันไม่สวยอ่ะมันจะอยู่ใต้น้ำนึกออกไหมครับโอกาสที่จะขึ้นแรงมันยากคุณไปหาตัวที่มันอยู่เหนือน้ำทั้งสองฝั่งนะครับไอ้สาย50ทั้ง2ทางเฟรมอ่ะแล้วคุณจะเล่นง่ายกว่ามาดู TPI ผมเห็นอะไรแปลกๆนะตัวนี้เนี่ยในวีคเนี่ยลงมามันไม่ได้เกิดสัญญาณอะไรนะเป็นสมมติผมคิดว่ามันไม่รู้สิคือมันไม่ได้เกิดbullish convergence หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราดูว่ามันมีวอลุ่มแท่งนี้ถึงออกมั้ยครับแล้วพอมาแท่งนี้มันเขียวได้ถ้ามันเวลามันลงมันลึกๆอ่ะมันจะถ้าคนสังเกตมันตัวนี้นะครับมันจะไม่ค่อยมีแท่งเรียกอะไรแดงใหญ่แล้วจะมีเขียวใหญ่มาประกบอ่ะนึกออกมั้ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยในวีคนะผมก็เลยคิดว่าคุณดูนะครับแดงใหญ่มันก็จะแดงไปเรื่อยๆวันนี้เขียวก็กล้าสู้เว้ยก็เลยดูแล้วมันอยู่ในเขตโอโซนนั่นเองแต่ไม่ได้เกิด bullish convergence divergence ไม่ได้เกิด convergence นะดูดิมันจะราคาลงสัญญาก็ลงแต่ในเดย์เนี่ยแต่มันเกิดตรงนี้นะครับ convergence เล็กๆในเดย์นะเห็นไหมครับจุดนี้กับจุดนี้ผมก็เลยคิดว่าแต่มันก็ไม่มีนัยยะสำคัญนะมันก็มีแค่เตือนว่าน่าสนใจแต่ถ้าจะให้สวยจริงๆนะครับนู่นจะต้องทะลุนี้ไปเลยนะ396เนี่ยถึงจะดูดีมากๆอีกยาวไกลนะครับแต่มันก็ปันผลดีนะครับคุณก็เก็บไว้อันนี้แค่ดูนะยังไม่ได้ให้ทำอะไรนะครับผมว่าคงอีกใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งหรืออาจจะไม่ดีเลยก็ได้อันนี้บอกไม่ได้แต่ตัวแม่เขาเนี่ยทีไพโพลีนเนี่ยมันกระตุกมาแล้วนะครับกระตุกมาก่อนตัวลูกนะแต่มันไม่เกี่ยวกันนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าวันก่อนวันเสาร์นี้ผมซื้อตั้งซื้อแล้วมันไม่ได้พออีกวันหนึ่งจริงๆถ้าอีกวันหนึ่งตั้งราคาเดิมก็ได้นะแต่ผมก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอดูรอคอนเฟิร์มให้มันชัวร์ดีกว่าเนี่ยผมจะรอให้มันเบรกตรงนี้นะครับ164ขึ้นไปแล้วผมจะ follow by เพราะมันจะชัวร์กว่าถูกไหมมันเป็นติหุ้นอย่างเงี้ยนะครับเล่นง่ายไงถ้ามันทะลุไปได้คุณสังเกตดิมีฐานกี่ฐานเนี่ย1 2 3 4ฐานแต่ดูโพลีเนี่ยลงมาท่าเดียวเลยอย่างเงี้ยยากถ้าจะให้ทะลุจริงๆมันต้องเซตนี้ในวีคเลยนะครับ418น่ากลัวมากอ่ะแต่ถ้าจะเป็นเดย์ก็396ดูดิครับทะลุอย่างเงี้ยถึงจะจบขาลงชัดเจนเพราะมันไม่มีอะไรมาวัดนี่ออกมั้ยครับหรือ RSI ทั้ง5มากกว่า50นะครับในวีคเนี่ยแต่พอรีเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเนี้ย1ฐาน2ฐาน3ฐาน4ฐานนะประมาณ4ฐานเนี่ยถ้าตรงนี้ก็เป็นแนวต้านใหญ่ถ้าเบรกไปได้นี่โอ้โหผมว่ากลับตัวอย่างรุนแรงนะโอเคแต่พื้นฐานไม่ต้องไปดูนะครับไม่รู้
บาบานะบาบานี่ก็ซื้อคืนมันก่อนบอกขายไปแต่ขายไม่หมดก็โอเคนะตอนนั้นได้ราคาราคานี้นะครับประมาณนี้นะหลายวันละเฮ้ยนี่นี่ราคานี้แต่ขายไปที่บอกว่านี่นะครับเนี่ยที่บอกอีกหมาสุดท้ายจะขายที่414มันดันไม่ขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันลงมาแล้วก็ซื้อคืนมาก็โอเคถือว่าน่ากลัวไหมกราฟไม่สวยนะเกิดก็เป็นการเสี่ยงอย่างนี้นะครับ3อะไร396402โอ้ก็ตั้ง20 28ตังค์26ตังค์มันก็โอเคนะเพียงแต่ว่าเนี่ยทรงอย่างนี้นะครับแย่มากนะแต่มันเหมือนเป็นหน้าที่ที่ต้องซื้อนึกออกไหมครับเพราะคุณขายในกรอบวนไปถ้าพรุ่งนี้เด้งก็ขายไปคืนไปนะครับอาจจะขายหมดหรือไม่ยังไงก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่คนที่เล่นนะบาบาคุณลองไปนั่นดูนะครับของหางเสงที่เคยบอกนะครับ818เหรียญต่อเดือนก็ตกประมาณ220ประมาณ218 220เหรียญนะก็เท่าไหร่ 7,000 ต่อปีนะครับซื้อ Data มันมีบาบามี NDX 01มี Star 5001คุ้มนะลองไปซื้อดูลองไปจ่ายดูนะถ้าใครเล่น Trading View นะครับของเซตไทยมันแค่เหรียญเดียวนะครับไม่รู้สิทำไมบางประเทศมันแพงบางถูกผมก็ไม่เข้าใจนะอย่างพวก Bitcoin ฟรีอยู่แล้วให้ฟรีทุกอันของเวียดนามเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเคยจะซื้อทีนึงเวียดนามมันคิดคนต่างชาติคิด15นะแต่ถ้าเป็นคนประเทศเขาก็คิด5เหรียญเวียดนามมีหลายตลาดนะ3ตลาดนะของไทยมีแค่ตลาดเดียวนะเซตกับ TFX ก็รวมอยู่ด้วยกันจ่าย1เหรียญดีมั้ยถูกมากนะครับคุณไปญี่ปุ่นก็ต้อง16อะไรอย่างเงี้ยออสเตรเลีย12ประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนจะถูกๆนะไม่ใช่พัฒนาพูดถึงประเทศที่มันแบบอย่างอเมริกาเนี่ยเหรียญ2เหรียญนึงนะครับ Nasdaq พวกอะไรมันแยกกันลองดูแล้วกันนะถ้าใครสนใจก็รอไปสมัครดูผมว่ามันเพราะว่ามันจะมีการเอาไปถามราคานะครับระหว่างตัวเนี้ยถ้าคุณไม่ใช้มันจะดีเลย20มันเคมา20นาทีอย่างที่มันไม่ใช่อ่ะมันดีเลย40นาทีก็เลยรำคาญเลยก็เลยซื้อมันโอเคนะถ้าทะลุนี่เลิกนะครับผมว่าผมต้องคัดล้อแล้วแหละ364แล้วไปเจอข้างล่าง332นะครับมาดูบีกิมเนี่ยมีกิมเกิดดิเวอร์เจนเล็กๆนะครับคอนเวอร์เจนนะเหมือนกับแต่มันไม่เด่นชัดเท่ากับ CBF นะครับในวีคนะผมเลยคิดว่ามันน่ามีอะไรน่าสนใจนะถ้าบีกิมถ้ายังสวยนะทะลุตรงนี้จะจบการลงคอนเวอร์เจนชัดเจนนะ3850แต่จริงๆตรงนี้ก็เล่นได้นะเนเดย์3375นะครับอีกแค่75ตังค์กับตรงนี้2แนวต้านเท่านั้นเองครับ3550อย่างเงี้ยมันถามว่าเป็นหุ้นที่น่าเสี่ยงไหมมันถ้าจะพูดว่ามันเพิ่งลงมาใช่เหมือนยังไม่สุดแต่ตอนนี้มันเกิดคอนเวอร์เจนผมก็ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าลองนะผมก็จับตามันอยู่เพียงแต่ว่าแต่มันยังไม่เด่นชัดอะถ้าคุณตีเทรนไลน์ลงมาคุณจะเห็นเลยว่านี่นะครับตีอย่างนี้ได้นี่นะครับเนี่ยมันน่าสนใจมากเนี่ยนี่กว้างๆนะเทรนไลน์เส้นนี้ตั้งแต่พฤศจิกา21นะ6เดือนนะครับ7เดือนเต็มๆเนี่ยประมาณนี้นะยังไม่เบรกนะดูด้วยตาก็ยังไม่เบรกแต่ตีมาก็ยังไม่เบรกนะครับถ้าพวกนี้เบรกไงอาจจะมีวอลุ่มมาแต่ถ้าเบรกไปได้ผมว่ามันก็น่าจะไปเจอแนวต้านตรงเนี้ย3550กับตรงเนี้ย387 3850แต่ผมว่านะมันน่าจะเบรกได้นะครับเขารู้ด้วย2ชั่วโมงสิ2ชั่วโมงไงโอ้ย2ชั่วโมงสวยนะขึ้นมายืนเหนือน้ำพยายามจะขึ้นไปหลายครั้งนะแต่โดนตบทุกครั้งแต่คราวนี้ขึ้นมายาวนานกว่าเขาขึ้นมาตั้งแต่กี่วันแล้วเนี่ยขึ้นมา3 4 5 6วันแล้ว5วันแล้วนะครับอย่างเงี้ยเวลามันถ้ามันอยู่เหนือน้ำอ่ะไอ้ใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะยิ่งนานยิ่งดีแสดงว่ามันแข็งมากแต่เนี่ยเดย์เพิ่งขึ้นมาได้แค่2วันวันเดียวเองนะครับลองดูแล้วกันคุณไปหาความสัมพันธ์ระหว่างทำเฟรมเล็กกับทำเฟรมใหญ่ดูเนี่ยเคอรี่เพื่อนถามมาว่ามันขาดทุนผมก็โอ้กี่ร้อยล้านไม่รู้อะผมงงมากเลยนะเวลาคุณซื้อของจาก
ช้อปปี้เออแต่ Lazada ผมไม่ได้ใช้นะเออผมใช้ช้อปปี้มันก็ส่งเคอรี่ก็เยอะนะกับช้อปปี้เอ็กเพรสมันก็บริการดีนะแต่ทำไมขาดทุนเลยขนาดนั้นนะเล่นราคากันหรอเราก็ไม่รู้นะครับโอ้ขาดทุนเท่าไหร่จำไม่ได้ถ้ากี่ร้อยล้านอ่ะผมก็ตกใจอ่ะเหมือนเจ้าของเขาเราก็ไม่รู้นะเจ้าของคนไทยหรือคนจีนนะครับเนี่ยพอมันเบรกเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าน่ากลัวไหมผมว่าไม่น่ากลัวนะจริงๆมันเบรกตรงเนี้ยน่ากลัวมากกว่า3830เคยบอกกันนะครับตรงเนี้ยในวีคอ่ะ38ลงมาเท่าไหร่เกือบ40ลงมา20นี่มันหูขึ้นต่อครึ่งพอมันเบรกแล้วน่ากลัวมากถ้าถามว่าตรงเนี้ยมันเกิดไดเวอร์เจนชัดเจนคอนเวอร์เจนชัดเจนนะเนี่ยวีคเรารออย่างเดียวนะครับไม่ต้องรออะไรมากถ้าคุณจะเล่นนะผมบอกเพื่อนไปอย่างนี้เนี่ย2450ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไม่ซื้อนะถ้าทะลุไปได้นะครับแต่ถ้าคุณจะซื้อก่อนตอนนี้มันห่างกัน4.50 บาทถามว่าเสี่ยงไหมมันก็ซื้อได้นะเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงนึกออกไหมครับมันอาจจะลงมา15 บาท12 บาท10 บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ดีครับว่าไอ้ที่มันขาดทุนเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่ามันขาดทุนนะแต่รู้เฉพาะไตรมาสนี้นะแต่อันก่อนนะก็ไม่เคยได้เปิดดูนะว่ามันขาดทุนเยอะไม่เยอะอย่างนี้มันแต่เราเล่นทางเทคนิคเราไม่ผมไม่ได้ดูนะว่ามันจะขาดทุนหรือกำไรจะเปรียเพื่อนถามมาส่งมาให้ดูผมว่าจะดูกราฟเพียวๆพอเรารู้สังเกตไหมถ้าเราเล่นทางเทคนิคเรารู้ว่ามันขาดทุนเยอะมันหลักร้อยล้านอย่างเงี้ยตัวโอ้โหอย่างเงี้ยพอเราจะซื้อเราก็แยงด้วยไหมครับเนี่ยเหมือนมันยังไงคุณขึ้นชกมวยแล้วคุณเจอคนที่มันแบบโอ้โหกล้ามดูหน่วยกล้ามมันดีแต่จริงๆมันอาจจะไม่เก่งก็ได้คุณก็แย่เนี่ยเหมือนกันเนี่ยพอจะคุณจะซื้อแล้วคุณไม่รู้ว่ามันขาดทุนมหาศาลคุณก็จะซื้อสิไหมแต่ทางกลับกันถ้าคุณจะซื้อแล้วมันดันกำไรมหาศาลแต่กราฟมันคือจุดพีคแล้วอ่ะคุณก็จะซื้อนึกออกไหมครับเพราะมันจะมีใบแอดไปแล้วว่าเฮ้ยมันกำไรขนาดนี้คุณไปดู GC เดี๋ยวตั้งหลายคนถาม 40,000 ล้านไม่เอาเขาถามพูดไม่เอาได้ไงแก 40,000 ล้านผู้หญิงนะเพื่อนผู้หญิงเขาถามอย่างเงี้ยบอกซื้อได้ไงกราฟไม่สวยอย่าให้หลุดตรงเนี้ยตอนนี้หลุดมาร้องเองเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะลงมา10กว่าบาท10บาทแล้วมั้งอย่างเงี้ยนะพอมันมีรู้ว่าราคามันดีมากกำไร 40,000 ล้านมันก็เป็นจุดเหมือนอะไรความโลภมันบังนะครับคุณจะไม่สนใจกราฟเลยว่าโอ้กราฟมันกำลังเหมือนกับนั่นไอ้ตอนนั้นน่ะมันก็ยังไม่ได้แย่นะแต่พออีก2วันถัดมาท่านนั้นเองผมจำได้เลยกราฟแย่มากๆแล้วเขาไม่คัดลอสกันนึกออกไหมครับเหมือนกันอย่างเงี้ยพอขาดทุนเยอะๆถ้าทะลุไปได้ในเดย์นะครับในวีตั้ง24นะในเดย์เนี่ยขอแค่นี้ถ้าคุณจะเล่นนะ21.1นะครับผมว่าก็เล่นได้แล้วแหละลองไปดูนะครับเนี่ยตรงนี้คุณดูเกิดเดเวอร์เจนถ้าจะทุกทางเฟรมเลยนะแต่ในเดย์เนี่ยเคยเกิดตรงนี้แต่ขึ้นไม่จีรังเลยลงมาใหม่แต่ผมว่าในคราวนี้ขึ้นนะอาจจะขึ้นอย่างชัดเจนเลยก็ได้นะคุณตีเทรนไลน์นะครับตีลงมาเนี่ยยังไงก็ผ่านไปแล้วนะไม่มีอะไรนะครับผมว่าน่าสนใจถ้าคิดจะเล่นทางเทคนิคก็เล่นใบนะครับใน21 บาทตรงนี้ทะลุใบแล้วคุณไปดูนะวอลุ่มจะมามหาศาลเลยใน120นี้ใช้ได้นะมาดูเดมโก้นี่มีคนถามมานี่ครับตีเทลาสั้นๆนะผมให้ดูนะมันไม่ยอมอยู่ตรงนี้นะ 2.60 แต่ผมจำได้ผมก็เล่น17บาทไม่ใช่หรอตั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะว่ามันมีอะไรเรื่องอะไรนะไอ้ฐานนะฐานไอ้ตัวใบพัดอะกังหันลมใช่ไหมที่มันมีปัญหาเรื่องอะไรที่ต้องชดเชยอย่างนั้นผมเล่นตอนนั้นน่ะ18-14 บาทถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยแล้วก็มีคนถามว่ามันน่าสนใจไหมผมว่าถ้ามันเทินอะราวน่าสนใจแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าพูดเหมือนคงไม่ได้ขาดทุนนั้งตอนนี้นะครับ
อย่าให้ดูให้ดูวีคเลยอ่ะผมให้ดูมันก็ได้ทางซ้ายนะครับเนี่ยเอาจริงด้วย17น่าจะเล่นในแถวไหนก็ไม่รู้อ่ะแถวนี้14ไม่รู้ดิครับหรือตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้หรอกเพราะตรงนี้ไม่เอาแล้วมันเกิด2ยอดนะครับดูนะครับเกิดไดเวอร์เจนชัดเจนนะในมันเนี่ยผู้ไปดูเหมือนบิตคอยครับรูปร่างอย่างเงี้ยแต่บิตคอยลงยังไม่หนักเท่านี้นะพอบิตคอยต้องบิตคอยมันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่มัน6.22 บาทสมมุตินะตอนนี้นะครับรูปร่างคล้ายกันเลยเว้ยตอนนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณ5.6 บาทนะครับถ้าเทียบนะตับจากแพทเทิร์นตรงนี้ก็ถ้าเทียบตรงนี้เส้นนี้ก็คือบิตคอยก็คือ20,000ใช่ไหม19,000ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวมาดูในมันเนี่ยยังเหมือนลงไม่สุดนะครับในวีคใช้ได้เลยนะในวีคเนี่ยเขาเขตโอเวอร์โซลเล็กๆเพียงว่าจะเด้งหรือเปล่าอย่างนี้ผมไม่ถนัดจริงๆนะว่าคุณรอเนี่ยมันได้มันพยายามจะเบรกถ้ามันเบรกได้นะคุณก็ขึ้นไปแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูอย่างนี้นะตรงนี้จะเป็น2จุดนะครับเบรกเทรนไลน์ตรงเนี้ยเท่าไหร่เนี่ย3-2ถ้าทะลุ3-2เพื่อให้เล่นดีกว่าแล้วคุณไปโลภมากเลยขาย3ถ้ามันขึ้นไปถึง380จริงนะก็ขายไม่ต้องกลัวนะครับหุ้นถ้ามันจะขึ้นนะต่อให้ดาวโจนลงอะไรมันก็ไม่มันหุ้นตัวอย่างเงี้ยมันไม่สนใจหรอกถ้าเจ้าเขาจะเอาขึ้นคือแต่ว่าเขาต้องเก็บมาเยอะแต่เขาดูนะครับการเก็บของเขาอะถ้าคุณดูนะว่ามันจะขึ้นแรงมันยังไม่มีการเก็บนะคุณดูดิเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยอะไม่ได้นอนราบอย่างเงี้ยเงี้ยช่วงตอน20เนี่ยเขาเก็บกี่เดือน8ธันวาเก็บอยู่6เดือนนะครับ6-5เดือนเต็มๆอย่างเงี้ยนอนราบมาอย่างเงี้ยจะขึ้นแรงนึกออกไหมครับแต่ตอนเนี้ยมันลงมาอย่างเดียวอะคือเจ้ามือไม่ได้ทำอะไรเก็บไม่ทันหรือเขาจะเก็บมาตลอดทางไม่มีทางนะครับเขาคนทำราคาเขาไม่ทำหรอกก็จะบอกว่าเขาเก็บตั้งแต่ตรงนี้มา3บาทเขาจะเก็บไปทำไมฮะต้นทุนลดลงเรื่อยๆเวลาเขาเก็บมันต้องเก็บอย่างนี้นะครับยาวๆเหมือนตัวไหนอย่างเคอรี่อย่างเงี้ยถ้าจะว่าเก็บตรงนี้ก็เขาก็ยังไม่ได้เก็บแต่ถ้าตรงนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับกรอบเนี้ยโพลีนก็ยังไม่ได้เก็บนะลงมายาวๆเนี้ยแต่ตอนนี้เราเด้งสั้นนะพีไม่มีแบมก็เก็บยังไม่มีการเก็บอันนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้มีแต่แถวๆเนี้ยที่ยาวๆนะครับมาดู CPF นะ CPF มีสั้นๆแค่นี้เองประมาณ2เดือนนั่นเองที่เขาเก็บนะครับลองดูนะก็คือช่วงนี้ถึงช่วงเนี้ยเขาเก็บในกรอบที่เวลาเบรกเห็นไหมก็จะขึ้นไปอาจจะถึงนี่เลยก็ได้นะ2650มาดูกราฟนะครับกราฟอย่างกราฟถ้าอย่างเงี้ยเก็บยาวๆนะครับการเก็บของเขาถ้าพูดว่ามันเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วมันไม่หลุดอย่างเงี้ยครับถ้ามาอย่างเงี้ยยากๆอย่างเงี้ยนะครับยาวๆเนี่ยอย่างเงี้ยดีแต่เราไม่รู้นะครับถ้าเขากำหนดว่าจะให้ขึ้นมันเบรกขึ้นไปคุณก็ต้องตามแต่ถ้าเขาจะให้ลงเก็บเขาไม่ได้อย่างนี้ถ้าจะให้ลงก็คือเขาปล่อยของเขาไม่ได้เก็บของคุณก็ต้องfollow sell ตามนะครับอันนี้บอกไม่ได้จริงๆถึงเวลาเจ้าพวกนี้นะครับไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่ใช่องค์กรอะไรนะการกุศลนะครับเขาจะไม่ใจดีกับเราหรอกแต่เวลาให้เล่นหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับมันก็โอกาสที่เขาจะแบบเล่นน่าเกียดอ่ะมันยากไงนึกออกไหมครับน่าเกียดคือแบบวันนึงบวก10อีกวันนึงลบ10อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่มันยากมากคือเขาจะไม่ทำหรอกไม่ใช่เหมือนดู JTS นะฮะเมื่อวานลบไปเท่าไหร่20กว่าวันนี้ลงมาได้20วันนี้บวกไป20โอ้ 40% ระวังนะครับ JTS ผมเตือนไว้เลยว่าถ้าเขาออกของไม่ได้เขาจะมีวิธีเดียวที่เขาทำคือทุบลงมาแรงๆ แล้วก็มีตัวอย่างให้ลากขึ้นมาแรงๆให้คนเห็นว่าเฮ้ยมันเด้งจริงแล้วพอครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะปล่อยของแล้วเขาเนี่ยจะไม่ขึ้นไปที่เดิมนะครับเราไม่รู้นะว่าเขาต้นทุนไม่ต้องห่วงนะครับเ
ขาขายที่10บาทเขาก็กำไรนะไม่ต้องกลัวแต่เขาก็เสียค่าเวลาเขาต้องกู้เงินมาที่เขาจะลากหุ้นไม่ใช่เงินน้อยๆนะผมเคยคำนวณกับเพื่อนว่าสมมติว่าเรา100ล้านสมัยก่อนเขาสมมติเขาซื้อคนเดียวเนี่ยนะไม่มีใครมายุ่งซื้อให้นายกอกับนายขอซื้อกันไปแล้วนายคอนายงออะไรเงี้ย100ล้านก็เสียค่าคอมประมาณ 200,000 ต่อซื้อไปกลับนะวันหนึ่งเดือนหนึ่งก็เสียประมาณ200,000ก็8ล้านนึกออกไหมครับ20วันปีหนึ่งก็12ก็ประมาณ100ล้านละกันค่าคอมก็เสียไปประมาณ100ล้านอ่ะ100ล้านโอ้ก็ไม่เยอะนะแต่ถ้าเทียบมูลค่า market cap มา 400,000 ล้านถ้าสมมุติว่าไม่มีใครมาเอี่ยวเขาเลยนะเอาไว้เขาขายกันเองขายกันเองจนไปโยนมาพวกนี้ต้องใช้ทีมงานเยอะนะจริงๆปปงไปตรวจก็ดูนะว่าไอ้คนที่มันซื้อเป็นใครเป็นคนขับรถหรือเปล่าหรือเป็นวินมอเตอร์ไซค์เขาชื่อมันซื้อมันเอาเงินมาจากไหนเนี่ยนึกออกไหมครับแต่ไม่มีทางหรอกเขาไม่ใช่คน3คนซื้อหรอกมันจะต้องเป็นนายเบอร์1หรือเบอร์50อะไรอย่างเงี้ยแล้ววนไปวนมาแค่ตรวจดูผมว่าไม่ได้ยากอะไรเลยนะเออว่าเงินมันเข้ามาบัญชีได้ไงที่จะซื้ออ่ะโหแต่ถ้าเขาใช้คนแบบ 4-5 คนซื้อนี่มันผมว่ามันเด่นชัดเกินไปนะเออคนบ้าจะซื้อไปซื้อมาขายนั่นแหละโดยบางทีไม่ได้กำไรเลยเออลองดูแล้วกันผมว่าเดมโก้ก็ถ้าเบรคตรงนี้นะครับ312คุณก็อาจจะ follow buy ได้นะตรงนี้ก็แข็งนะ14312เนี่ยไปขายกรอบบนทรงจริงๆนะถ้าเล่นเป็นไปได้นะถ้าคุณไม่ไปรู้ข่าวอะไรมาก็เล่นตามนั้นไปนะครับอีกตัวผมจะบอกให้เดมโก้เนี่ยเจ้าแห่งข่าวนะครับโคตรสุดยอดมีคนมาเล่าให้ฟังหลายกรณีเลยเยอะมากว่ามันเป็นที่ไหนมันเป็นจริงที่ไหนคนนั้นก็บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเจ้าบอกมาเองสองคนโอ้ผมก็เชื่อนะเขาไม่โกหกเจ้าคือบอกมาเองเลยมันไม่เป็นนะนะก็ไม่รู้ว่าพูดยากดูดิมันจะลงมาได้ไงจาก20บาทเหลือ3บาทโอเคนะถ้าเราเล่นก็เล่นไปนะครับแต่ก็ตัวอื่นๆบีกิมอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ธุรกิจคล้ายกันนะไม่เหมือนแต่เดมโก้มันรับเหมาใช่ไหมมีไฟฟ้านิดหน่อยต้องมองหน้าไฟฟ้าก็เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงมากไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะไม่ใช่เป็นสร้างถนนอะไรอย่างเงี้ยรอดูแล้วกันที่พูดมาเนี้ยก็มีสนใจหมดนะครับยกเว้นเดมโก้ตัวเดียวเคอรี่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะถึงแม้จะขาดทุนอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจนะมีกิมบาบาโพลีนเงี้ยแต่โพลีนกับพีพีนี่รอยังรออยู่ยังไม่ได้มีจุดเข้านะครับแบมนี่ก็รอต้านต่ำๆสอพอไม่เอานะครับไม่มีคนถามมาแต่ผมว่ามันไม่น่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะถ้ามันเบรกก็ค่อยมาดูอีกที CPF ก็เล่นไปนะครับกัฟก็รอมันหลุดนะครับเนี่ยถ้ามันหลุดตรงนี้ก็เดี๋ยวผมไปรอรับต่ำๆโอเคนะครับโอเคโชคดีแล้วกันอย่าลืมนะครับคัทลอสมีคนถามชื่อนะลูน่าไม่ได้ดูเลยนะครับ2วันละ3วันละอย่าดูให้ดูหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงผมบอกว่าเกลียดดูว่าโอ้ BTC ขึ้นนะครับ 3% หรออ๋อโอ้ย132เลยเหรอเนี่ยมันดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันสังเกตไหมตอนหลังผมจะต้องมี30นาทีมา10นาทีแต่ตอนนั้นมันดูลูน่าไง2ชั่วโมงก็ดูไม่ได้นะครับยังต้องอีกผมดาวที่ผมบอกว่าใช้เวลาประมาณได้แบบปลายอาทิตย์หน้าน่าจะเห็นอะไรดีๆใน2ชั่วโมงนะอย่างงั้นน่ะอาจจะกลับมาเล่นอีกทีนึงดู30นาทีแล้วกันทรงอย่างนี้เกิดเดเวอร์เจนต์เล็กๆนะครับถ้าอย่างนี้นะผมจะบอกให้นะคอนเวอร์เจนต์มันอาจจะใช้ได้ดีนะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าครับทุกคนก็ดู30
ดูราย20นาทีไม่ได้ไทม์เฟรมใหญ่ดูไม่ได้มันถูกบังคับให้เล่นไทม์เฟรมเล็กแล้วคุณจะเชื่ออะไรได้ในเมื่อ120มันดูไม่ได้60อาจจะดูได้แต่ผมไม่ได้ดูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเชื่อได้เป็นนัยสำคัญนะครับนึกว่าความหมายออกไปแต่กราฟทั่วไปอ่ะคุณสามารถใช้ได้ทุกไทม์เฟรมถ้า130นาทีมันเกินคอนเวอร์เจนแต่120นาทีมันแย่มาก1ชั่วโมงยิ่งแย่มาใหญ่จะเล่นไหมล่ะคุณก็ไม่เล่นเดี๋ยวนี้มัน1ชั่วโมงมันดูไอ้120นาทีมันดูไม่ได้1เดย์ก็ดูไม่ได้ใหญ่ใช้ไม่ได้เลยเราทุกคนก็ต้องเชื่อตัวนี้นึกออกไหมครับก็เลยคิดว่าเออน่าสนใจอันนี้เอ้ยนี่ไงนี่ไงพอเราย่อมาเราจะเห็นนะครับอย่าให้ดูตรงนี้นะโอ้มันเคยลงไป21 12 1 12นะครับผมว่าใช้ได้นะแค่สั้นอ่ะลองดูแล้วกันณเวลานี้กี่โมงผมเลื่อนเวลาให้ดูนะครับทำไมมันเลื่อนไม่ลงอ่ะตอนนี้1:57นะฮะเลื่อนไม่ลงไม่ใช่มันแล้วกัน1:57นะครับผมเดานะว่ามันน่าจะกลับตัวสั้นๆได้นะเราดูแค่10 นาทีนะครับอันนี้คือเดเทดนะก็คืออย่างที่บอกมันเสียเวลาเพราะว่าเราในสภาพแบบนี้เราเล่นไม่เยอะหรอกผมว่า200 เหรียญก็เต็มที่นะไม้หนึ่งไม่นะไม่เกินนี้นะผมว่านี่บอกไหมครับเล่นเพื่อเก็งกำไรทุนแล้วคุณก็ต้องมานั่งเฝ้ามันผมว่ามันไม่ใช่อ่ะไม้หนึ่ง200 เหรียญไม้หนึ่ง200 เหรียญมันเครียดอ่ะเออผมก็เลยไม่เอาแล้วก็สมมุติ200 เหรียญถ้า30-20% ถ้า40 เหรียญมันไม่ได้มันเยอะไงมันเยอะนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แต่จำนวนเงินไงมันติดตรงที่ว่าเราไม่สามารถจะลงเงินใหญ่ๆลงไม่ได้เพราะเราทุกคนก็รู้ฮะมีคนถามมาว่า1 เหรียญอย่างเงี้ยมันจะเป็นได้ยังไงลูน่านะครับผมว่า 0.01 เอาให้ได้ก่อนเถอะเออนี่นะครับถ้ามีอย่างเงี้ยมันก็ถ้าจะมันจะไต่ตัวขึ้นไปนะกลับตัวมันก็จะต้องไต่ตัวอย่างนี้นะครับลองดูนะคุณแต่จริงๆนะคุณไปฝึกดูก็ได้นะครับฝึกเล่นฝึกดูกราฟอ่ะเพราะว่ามันเหวี่ยงเยอะยังไงนึกออกมั้ยครับมันรูปร่างมันจะเป็นยังไงแล้วคุณก็มาแอปพากับ BTC เพราะว่า BTC เนี่ยตอนนี้มันก็สวิงขึ้นสวิงลงไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกแล้วกันคุณซื้อทีละ10 เหรียญ 10 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันใบแดงมาถึงที่10ใช่ไหมล่ะก็ลองซื้อไป10 11 เหรียญก็ได้ตอนที่ผมทดสอบดูนะครับใหม่BTC ผมก็ซื้อ11 11 เหรียญอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อไปซื้อมาขายไปก็ส่วนใหญ่ก็ขาดทุนแหละก็ลองดูเฉยๆไม่มีอะไรนะตอนใช้มือดีตอนนั้นใช้บอร์ดด้วยก็11 เหรียญแต่บิตคาร์บเป็นโชคดีนะ10 บาทก็ซื้อได้สิบพันตอนนั้นก็ลองหมดนะครับในบอร์ดบิตคาร์บนี่นะครับถ้าเธอรู้ตรงนี้1397เนี่ยประมาณนี้นะครับคุณผมว่าสวยเลยแหละรอดูผมว่าน่าจะไม่มีอะไรนะหลุดนี้เลิกนะครับ1,259 12,000 เนี่ย59เนี่ยแต่ทรงมันต้องให้เบสตรงนี้ได้สวยงามมากแต่ตรงนี้นะครับ15364โอเคลองดูแล้วกันเลยอย่าไปเล่นกับมันเยอะเลยโอ้เล่นก็เครียดเอาเวลาไปนอนดีกว่าไปดูหนังดูข่าวดูอะไรก็ว่ากันไปโอเคโชคดีในการลงทุนแล้วกันครับคุณครับ